วด่วนทุกคนอึ้งแล้วอึ้งอีกนะครับคลิปวิดีโอที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงทักพระโจพ่อคือเถ่าแทะนะครับตอนนี้ครับทุกคน1วันเนี่ยมุ่งสู่4ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหอะไรพี่พี่ซี่เพิ่นเป็นอายพอดีติพี่ปีนึงพอดีเออฟังแล้วพ่อคือเถ่าแทะน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงและตอนนี้ครับทุกคนหลุดโฟกัสไปที่ยอดไลค์นะครับคนกดไลค์เนี่ยเป็นแสนกันแล้วทีเดียวครับทุกคนคนแห่กดไลค์กดแชร์เยอะมากๆครับด้วยความน่ารักครับทุกคนด้วยความซื่อๆบ้านๆของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับทำให้ FC แฟนคลับอย่างอุ้มอิ่มเองหรือก็พ่อๆแม่ๆ FC แฟนคลับเนี่ยชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมนั่นเองครับเป็นโมเมนต์ที่พ่อลูกเนี่ยครับทุกคนเค้าหยอกล้อกันครับโอ้โหทุกคนคนกดไลค์เป็นแสนน่ะอะไรจะปังขนาดนั้นครับทุกคนนี่นึกภาพยังไม่ออกเลยว่าถ้าเพลงของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงปล่อยออกมานะครับพ่อแม่ FC แฟนคลับจะขนาดไหนกันเชียวครับคิดว่านะครับทุกคน1วัน2ล้านวิวเนี่ยได้แน่นอนทุกคนลองคอมเมนต์มาหน่อยครับคิดว่าได้ไหมถ้าเพลงของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงปล่อยออกมาเนี่ยอันนี้เหมือนเป็นการซ้อมมือครับทุกคนโอ้โหคนกดไลค์เยอะมากๆเป็นเพียงคลิปสั้นๆนะครับหลายคนบอกว่าดูเป็น10รอบอ่ะทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยนะครับคลิปนี้ดูกันกี่รอบอุ้มอิ่มเนี่ยปาไปแล้วนะครับน่าจะเป็นประมาณ1,000รอบไปแล้วครับทุกคนสำหรับเมื่อวานนี้เราดูแล้วเราก็รู้สึกน่ารักอะครับทุกคนเป็นฟิลแบบลูกเนี่ยแกงพ่อโจนะครับน้องอิงนะครับทุกคนแกงพ่อโจแล้วก็น้องพูดได้เป็นธรรมชาติแล้วก็พ่อโจก็เป็นธรรมชาติมันก็เลยดูแบบเป็นคลิปที่ไม่เฟกนะครับทุกคนเป็นคลิปที่ทำออกมาแบบด้วยหัวใจจริงๆอะหรือเราก็ไม่รู้หรอกว่าพ่อโจแอบถ่ายน้องอุ๋งอิ๋งหรือเปล่าหรือเป็นคลิปที่เขาเตรียมกันไว้อุ๋งอิ๋งมองว่ามันเป็นธรรมชาติมากอ่ะและถึงแม้ว่าจะเตรียมกันนะพ่อลูกคู่นี้นะเขาถ่ายคอนเทนต์อะไรออกมาเนี่ยก็เป็นที่สนใจครับแล้วก็น่ารักสำหรับ FC แฟนคลับจริงๆนะครับและตอนนี้ครับทุกคนก็ใกล้จะทะลุ4ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้3ล้าน8ครับทุกคนคนแห่คอมเมนต์คือเยอะมากๆครับและที่สำคัญคือยอดไลค์อย่างที่อุ้มอิ่มบอกนะครับทุกคนว่าเยอะมากเป็นคนเป็นอะไรที่แบบคนกดไลค์เยอะมากเลยอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับปังมากเลยสำหรับลูกสาวอุ้งอิงนะครับก็ขอให้น้องนะครับปังๆแบบนี้ตลอดไปครับทุกคนอย่างที่บอกว่าคลิปที่พ่อโจแล้วก็น้องอุ้งอิงเนี่ยถ่ายด้วยกันครับทุกคนเหมือนมีพลังอะไรบางอย่างมารวมตัวกันนะครับอย่างเช่นพ่อโจเนี่ยไปออก MV ของน้องอุ้งอิงครับคลิปนั้นก็จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษทุกคนคิดว่ายังไงอยากให้พ่อโจเนาะไปเล่น MV น้องเหมือนกันนะไปแบบว่าแกล้งพ่อลูกหยอกกันอะไรอย่างเงี้ยมิมคิดว่านะครับน่าจะได้เป็นแบบว่าเรตติ้งสูงมากๆเลยนะถ้าพ่อโจไปเล่น MV ด้วยอ่ะเพราะว่าพ่อลูกเขามีรัศมีแบบเวลามาอยู่ด้วยกันนะครับทุกคนเนาะออร่าซุปตาร์แล้วก็มีความน่ารักของทั้งคู่อ่ะมารวมตัวกันนะครับก็ทำให้กลายเป็นไวรัลมากๆเลยทีเดียวนะครับคลิปนี้โอ้โหดังมากๆอุ้มอิ่มนะครับเข้าไปส่องเฟซพ่อแม่FC แฟนคลับก็มีแต่คนแชร์ครับทุกคนแชร์ไปไว้ดูใช่ไหมครับเพราะว่าความน่ารักของคู่พ่อลูกเนาะทุกคนก็คืออุ๋งอิ๋งเนี่ยสร้างสถิติมาหลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วครับทุกคนไม่ใช่แค่เพจหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาเสด็จนะครับผู้จัดการมาเดี่ยวก็เช่นเดียวกันครับทุกคนวันนั้นเนี่ย1วันทะลุ3ล้านวิวแต่อันเนี้ยครับทุกคนอันนี้แหละซึ่ง1วันเนี่ยจะทะลุ4ล้านวิวโอ้โหอุ๋งอิ๋งจะน้องจะมาตรฐานน้องเพิ่มขึ้นจริงๆอ่ะครับทุกคนไม่มีลดลงจริงเลยนะสำหรับความแรงของเด็กผู้หญิงคนนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนนะทุกคนเนี่ยคลิปวิดีโอที่ปล่อยออกมาเนี่ย1วัน1ล้านวิวเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหโคตรจะเยอะแล้วแต่อุ้งอิงครับทุกคนเนาะมาเปลี่ยนมาปฏิวัติครับกับวงการพี่มาร์คกระเบิดคืออุ้งอิงทำให้พี่มาร์คงงอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าครับไม่ว่าใครจะลงรูปน้องไม่ว่าใครจะลงอะไรเกี่ยวกับน้องนะครับวิวขึ้นวิวพุ่งพี่มาร์คกระเบิดน่าจะเอ็นดูอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงพอสมควรนะครับนะคือลงรูปไหนอุ๋งอิ๋งถึงแม้ว่าจะใส่เป็นแอดแบบขายของอ่ะพูดแบบตรงๆได้เลยบอกว่าวันนี้อุ๋งอิ๋งกำลังจะมีการไลฟ์นะพ่อแม่วันนี้มีโปรโน่นนี่นั่นแต่ไม่สามารถทำลายระบบ AI ของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงได้เลยนะครับแฟนๆก็แห่ไปกดไลค์กดแชร์กันทุกคนไม่สามารถทำอะไรได้จริงนี่คือของแท้นะครับของแท้
แน่นอนนะทุกคนสำหรับอุ๋งอิ๋งแล้วก็พ่อโจนะครับเขาเป็นแบบนะครับเป็นคนที่สู้กับ AI ได้แบบสุดยอดจริงๆนะพ่อโจอุ๋งอิ๋งนะทุกคนเนาะก็ไม่มีอะไรมาต้านต้านไม่อยู่แล้วจริงๆครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าเร็วๆนี้นะครับทะลุ4ล้านวิวแน่นอนครับทุกคนพ่อโจก็ได้มีการมาแชร์ออกไปอีกนะครับทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับมาแชร์อีก1ครั้งนะครับโอ้โหปังมากปังมากปังมากนะครับเนาะทุกคนแล้วก็สำหรับวันนี้อย่างที่พิมพ์ข่าวกระแสเนี่ยพูดเอาไว้นะครับว่าความแรงของอุ๋งอิ๋งเนี่ยไม่มีลดลงจริงๆนะอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงหลายคนก็บอกว่าจะดังแป๊บเดียวหรือเปล่านะแป๊บเดียวก็จะไปแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ทุกคนมาดูตอนนี้สิครับความดังยิ่งเพิ่มทวีคูณไปอีกนะครับทุกคนแล้วก็ทุกวันนี้นะครับพิมพ์ข่าวกระแสเนี่ยได้ดูได้อ่านข่าวน้องลงไปพิมก็ไม่คิดว่าวิวลดลงเลยนะครับวิวยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พ่อๆแม่ๆก็ยังซัพพอร์ตอยู่ทุกวันทุกคนก็อยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับก็ยังไม่ได้แบบว่ามีการไปไหนทั้งสิ้นเลยก็ยังรักแล้วก็เอ็นดูน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงจนถึงปัจจุบันปัจจุบันนี้จริงๆอ่ะนะครับเนาะน่ารักมากสำหรับลูกสาวนะครับทุกคนแล้วก็สำหรับวันนี้น้องก็อยู่ที่จังหวัดอุดรนะครับใครที่อยู่ใกล้ก็อย่าลืมไปให้กำลังใจแล้วก็ทางด้านผู้จัดการมาเดี่ยวครับทุกคนก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วเนาะคิวงานของน้องในวันที่26ตุลาคมนะครับจะเป็นงานที่อุ๋งอิ๋งนะครับทุกคนไปแสดงครับทุกคนเนาะอยู่ที่อุดรอันนี้เป็นเหมือนกับคอลแลบกันกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับนะน่ารักมากๆลูกสาวนะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกคนแตกอีกแน่นอนแหละนะครับนะระบบอุ๋งอิ๋งครับไม่ทำให้ผิดหวังอยู่แล้วนะครับลูกสาวนะครับก็ขอให้น้องปังปังเปรี้ยงเปรี้ยงนะครับแบบนี้ตลอดไปนะครับก็พ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับซัพพอร์ตแบบนี้ไปยาวๆกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับลูกสาวนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูคอมเมนต์ตอนนี้ว่าอยู่ที่เท่าไรแล้วครับทุกคนโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยในเรื่องของคอมเมนต์นะครับคนเนี่ยชอบดูในความน่ารักนะคนคอมเมนต์ 2,000 คนกดไลค์เป็นแสนโอ้คนแชร์แบบเยอะมากแล้วก็การเล่นเนี่ย38ล้านนะครับทะลุ4ล้านเร็วๆนี้แน่นอนครับทุกคนโอ้โหนะครับอุ๋งอิ๋งเป็นเหตุนะครับอุ๋งอิ๋งเป็นเหตุแล้วคนกดขำเยอะมากคนกดขำเป็นหมื่นน่ะนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ปังมากนะครับลูกสาวนะครับอ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจนะครับให้กับอุ๋งอิ๋งข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงด้วยสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนกำลังเป็นไวรัลเลยแล้วก็แบบไม่หยุดเลยตอนนี้ปังไม่หยุดจริงๆนะครับอ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจนะครับเนาะปังต่อเนื่องจริงสำหรับลูกสาวนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับโอ้โหจะ4ล้านวิวแล้ว